ับคุณผู้ชมวันนี้ครับปัญหาทุกอย่างในอพาร์ตเมนต์คุณป้าเนี่ยจะมีคำตอบให้กับเราครับเพราะจะมีคนมาเปิดเผยเรื่องนี้เราจะได้รู้สักทีว่าเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของนายบังเอิญจริงหรือไม่เรื่องนี้ครับจะจบลงอย่างไรไปชมตอนจบของเรื่องนี้นายบังเอิญครับตัวที่ทำให้ผู้รู้รู้สึกว่ามันไม่ดีที่มันอยู่ภายในเราอะแล้วที่ของหายนี่แกฉันว่าหน้าตาเหมือนคนที่ขโมยมากผู้หญิงคนนี้แกบอกว่าเป็นผู้หญิงในคราบของจรเหรอพูดอีกก็ถูกอีกใช่ใช่ไม่ใช่แล้วนะแกเชื่อฉันสิฉันว่าต้องเป็นนายบังเอิญนี่แหละกิมไลฉันว่ากิมไลเพราะหน้าตาเหมือนที่ขโมยแล้วเป็นผู้หญิงที่อยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องไม่ดีแกเชื่อฉันดิแกเชื่อฉันแกยืนยันว่าเป็นใครนะต่อให้ยืนยันนั่งยันนอนยันฉันบอกว่าเป็นติมไลคนขี้ขโมยหน้าตาคนขี้ขโมยเป็นคนผู้หญิงมือไวจริงๆหมายถึงติมไลที่ของหายเนี่ยก็เพราะติมไลที่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นติมไลจะมั่นใจเหรอเต็มร้อยฉันเชื่อได้จริงไหมติมไลเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีชอบของบอยสุดยอดพี่นี่แม่นมากเป๊ะนี่พูดจริงเลยนะฉันเนี่ยอยู่มาเนี่ยนะฉันก็ใช้จะสงสัยกิมไลเหมือนกันกิมไลนี่กิมไลอะไรอย่าโทษใครฮะเรื่องแย่ๆโทษใครพี่พูดพูดก่อนจะบ้าแล้วไม่ได้พูดยังนั่งนิ่งอยู่เลยเนี่ยใครกิมไลอะไรกิมไลแน่ๆเลยกิมไลอะไรกิมไลเป็นหลานคุณนายที่เป็นผู้หญิงที่ครบสมบูรณ์แบบน่าเป็นแม่บ้านที่ดีครับผมคำแสดงที่ฟังมาทั้งหมดในหูฉันไม่ดีว่างั้นเถอะผมบังหรือเปล่าฟังเรื่องดีกลายเป็นไม่ดีไปเลยนะวันนี้เนาะไม่มีทางไปฉันอ่ะใครบอกก็ไม่ใช่คุณกิมไลหรอกครับเอ้ยแต่เมื่อกี้นี่แกยังใครที่ไม่พูดอะไรเลยแต่อะไรไลค์อะไรอ๋อเป็นคนชอบกดไลค์ครับ Facebook เล่นเป็นคนกดไลค์ครับผมเรื่องไลค์นี่มันเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์เราอยู่เรื่อยเลยนะของก็หายอยู่เรื่อยหายได้ปุ๊บนี่เมื่อคืนเนี่ยที่ห้องฉันเลยเป็นไงก่อนนอนแล้วรู้สึกจะเป็นไข้ตัวร้อนฉันก็ลุกขึ้นมากินยาแล้วก็นอนหลับไปพอตื่นเช้าขึ้นมาหายอะไรหายไข้ฉันเนี่ยหายเลยอุ้ยดูดิในห้องฉันยังหายอ่ะแล้วคุณกิมไลคุณกิมไลนอนด้วยป่ะครับอยู่คุณนายเปล่าอยู่อยู่อย่าบอกนะคุณกิมไลขโมยไข้คุณนายไปอ่ะสรุปแล้วนะผมว่านะมันน่าสงสัยมากคุณนายใช่น่าสงสัยคุณนายสงสัยใครห้อง103 103อืมบังเอิญห้องคุณบังเอิญห้องคุณบังเอิญมันไม่ใช่ฉันน่ะคุณกิมไลไม่เป็นไม่ได้ครับเฮ้ยแรกมากล็อกแรกมากอาจารย์รู้แล้วไม่ต้องเอาอกเอาใจอะไรมากมายเพราะแต่ว่าฉันอยู่กับอาจารย์มานานแล้วอ่ะฉันเห็นคนมาสักอาจารย์เยอะฉันก็อยากมีรอยสักไว้บ้างอ่ะเพื่อทำมาหากินอาจารย์อยากมีรอยสักอะไรอ่ะเอางี้แล้วกันเห็นอาจารย์ดังมากเลยดิอาจารย์แมวคันเองอันนี้กูแข่งอาจารย์หนูอาจารย์แมวคันเองอันนี้จัดแมวคันเองอาจารย์ครับ5แถวเฮ้ยสักห้าแถวก็หน่อยห้าแถวมันเบียดกัน2แถวก็พอวิ่งในซอยเพื่อที่เอางี้นะอาจารย์เกาะเพชรอาจารย์ก็ดังนี่เกาะเพชรเพชรอื้อนี่กลางหลังเลยเกาะเพชรอย่าไปสักเกาะเพชรเอาทำไมอ่ะเอาเกาะกลางหรือเกาะเกตก็ได้ไม่เอาอาจารย์เกาะเกตฉันไม่ชอบทั้งตัวน้ำทั้งว่ายน้ำไม่เป็นโอ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเลยเมืองนนท์เอางี้ดีกว่าเหนียวเลยสักยันตะก้อยันตะก้ออย่าไปเอาเอาทำไมอ่ะคนดูน้อยสักยันฟุตบอลเลยมันดีไงอ่ะใกล้พรีเมียร์เดี๋ยวก็มียูโรเดี๋ยวก็มีบอลโลกโอ้ยสักฟุตบอลไปสักผู้เล่นด้วยสักคนดูในสนามด้วยเออเต็มแผ่นหลังอาจารย์ฮะ
ง่ายๆเลยอะไรสักลิงลมไม่ใช่หรอลิงลมลิงลมตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ลิงลมทำไมสักลิงลมตรงนี้ก็กล้วยอยู่นี่ไม่ดีอย่างเองไปสักลิงลมไม่ได้เองไม่สักไก่ไว้ข้างนี้วะทำไมสักไก่ไว้ตรงนี้มันอยู่ใกล้นอนอยู่ใกล้เลยนอนอยู่ใกล้นอนเออเมียอาจารย์เล่าให้ฟังเหรอเมียอาจารย์ยังก็สักเอ้าเมียอาจารย์สักอะไรอ่ะสักปลาไหลไว้ตรงนี้ว้ายทำไมสักปลาไหลไว้ตรงนี้มันอยู่ใกล้รูเอ้าเฮ้ยนี่ถืออะไรมาเนี่ยเอ้าไอ้จี้หมวกกันน็อกไงเอ้าแล้วถือไปทำอะไรแล้วเพื่อนชวนไปเล่นไพ่ลัมมี่นี่เหมือนใจคิดเออแล้วเป็นไง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 ตอนนี้ตอนนี้เออเดี๋ยวค่อยๆๆๆๆเอ้าไม่มีแรงเพื่อนชวนไปเล่นไพ่ลัมมี่เออแล้วถือหมวกกันน็อกไปทำอะไรอ่ะเอ้าก็กันน็อกไงเอ้าแล้วเห็นบอกว่าเมียที่เพิ่งเลิกไปทำไมอ่ะชอบชวนมีอะไรตลอดเหรอจะเล่าจะเล่าให้เขาฟังปะเนี่ยฉันยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังเมียเจที่บอกว่าเดี๋ยวชอบมีอะไรด้วยตลอดเนี่ยอย่าไปบอกใครนะเออไอ้ที่อะไรระเบียงอะไรอ่ะเมียฉันนี่สงสัยเป็นโรคจิตว่ะทำไมอ่ะชวนผมหลับนอนตลอดเลยอ่ะอุ้ยพี่แจ๋วนะใช่ฉันก็เลยตั้งกฎตั้งกฎว่าไงอ่ะบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเธอจะมีอะไรกับฉันฉันจะคิดเงินต่อไปนี้ถ้ามีอะไรด้วยจะคิดเงินใช่ไงมันยังไงนะฉันก็ตั้งกฎเลยว่าต่อไปถ้าเธอจะมีอะไรกับฉันตรงระเบียงน่ะฉันคิด200ที่ระเบียง200ใช่แล้วไงถ้าในห้องครัว300ห้องครัว300ถ้าในห้องน้ํา500เออถ้าในห้องนอน 1,000 โอ้แล้วพอบอกกดไปปั๊บเมียโอเคไหมเมียฉันก็ฟักแบงค์พันแล้วยื่นให้ฉันเลยอ้าวก็นอนรอในห้องนอนฉันในห้องนอน 1,000 ฉันก็นึกว่าจะในห้องนอนเหมือนแกแล้วไงอ่ะเมียฉันบอกว่าเปล่าไม่เกี่ยวในห้องนอนอันนี้หมายถึงหน้าระเบียง5รอบ ระเบียง200ห้ารอบก็ 1,000 โอ้โหแล้วเราตอบเมียว่าไงเออไม่เป็นไรความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงไปหน้าระเบียงบ้างก็ได้เมียเมียที่ชื่อแจ๋วเนี่ยเหรออ้าโอ้โหยไอ้เรื่องใหญ่เลยเห็นทุกคนไหมอ่ะจะบอกว่าพ่อมึงฟื้นพ่อฟื้นป่ะฮะตายไปแล้วไม่ฟื้นแล้วอะไรอ่ะพี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วแหละตอนนี้มันเรื่องอะไรนะเช็คกี้ละสิเรื่องอะไรเช็คกี้ตายแล้วเฮ้ยนอนตายอยู่ในห้องอืดเลยอ่ะเช็คกี้ตายถ้าอย่างนั้นไม่ได้การแล้วต้องโทรแจ้งตำรวจเฮ้ยอะไรอะไรบ้างโทรบอกใครอ่ะตำรวจไงเขาบอกตำรวจเอามาทำไมอ่ะชันสูตรอะไรอ่ะชันสูตรศพชันสูตรศพเขาบอกตำรวจมาชันสูตรใครสูตรศพเด็กกี้เขามาพิสูจน์หลักฐานเอาไปวัดเลยจะเรียกตำรวจมาทำไมเดี๋ยวมันวุ่นวายบ้าเหรอตำรวจต้องมาหนึ่งเก้าหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวอะไรหลบดิเฮ้ยอะไรเราทำอะไรเนี่ย191ร้อยคูณร้อยนะแทงหวยโอ้ยเรียกตำรวจสิแทงหวยทำไมเรียกตำรวจเมื่อกี้เขาโทรมาทวงตังค่าหวยอยู่อ๋อเหรอฮัลโหลตำรวจเหรอครับอ๋อได้ๆๆผมมีเรื่องจะแจ้งครับเจ๊กี้อะไรอะไรนะผมไม่มีอะไรนะบอกเขาด้วยไม่มีอะไรโอ้โหพี่รุดนั่นคุยเขาเลยคุยเลยผมเลิกแล้วครับตำรวจมาเจ๊กี้ตายแล้วเจ๊กี้ตายตายแล้วครับผมคนพูดเขาไม่ได้ติดยานะเขาเลิกยาแล้วครับเลิกแล้วผมพูดเองเลยที่ห้องเองเหม็นมากเลยเจ๊กี้ตายแล้วเฮ้ยไปดูเจ๊กี้แล้ว
ยกันหมดนะตามมาแล้วตามมานั่นเลยเป็นตัวมันเนาะมาแล้วแล้วเจ๊ครับเจ๊ครับเจ๊ตื่นสิเจ๊ใกล้เจ๊ครับเจ๊ครับเจ๊ใกล้เจ๊เจ๊ใกล้เจ๊เจ๊ครับเจ๊รักษาตัวเองให้ดีเจ๊พูดไม่ได้เจ๊ตายแล้วไปเจ๊ทั้งพี่ทั้งน้องเป็นไงทุกคนทำไงดีอย่างเงี้ยเจ๊ตายอย่างเงี้ยไม่รู้สาเหตุทำไงดีอะเจ๊เอ้ยพ่อมันก็ตายแม่มันก็ตายแล้วเขามันก็เป็นกรรมพันธุ์ไงมันก็ต้องตายเจ๊เขาก็ชอบดีนะทำไมอะเอ้าเขาได้ตายฟรีไงไม่เสียสักบาทตายฟรีไงไม่เสียสักบาทสองอันแล้วนะสองอันแล้วนะจะไปเอาของฟรีไหมไปเอามาจากไหนนานแล้วอะฮะเฮ้ยแต่ดูดีๆมันอาจจะไม่ตายก็ได้รู้ยังไงอะเพราะว่าตั้งแต่อยู่กันมามันก็ไม่เคยตายนะเอาแฝงนี่แล้วหากตายนี่เคยตัวหรือเคยตัวหรือใช่ใช่เนี่ยถ้ามันตายคราวนี้คราวหน้ามันก็ต้องตายอีกตายเลยเขาเรียกตายเลยทำยังไงดีทุกคนทำยังไงดีต้องให้คนมาชันสูตรนะดิเขาต้องมีแพทย์มาสำรวจตรวจสอบฉันตามหมอหมอมาแล้วหมอมาแล้วไงมาแล้วไงมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วคนเดียวมาคนเดียวตัวตายกันนะนี่หมอตัวน้องคนแรกตัวนี้น้องเลยถึงว่าออกตัวท้ายมาตัวท้ายหมอเนี่ยพลังนัดตูดแทงก่อนชันนสูตรเอ้ยพลังนัดตูดเรื่องทางอ่างนะหมอแป๊บนึงหมอต้องกินยาต้องเพิ่มยาอีกหนึ่งเตรียมตัวตายได้เลยบอกเอาให้ดีเอาให้ดีหมอทำไมครับเด้มาบ่อยหมอไหวไหมหมอชิมเองหมอชิมเองหมอชิมด้วยดูอาการหมอดูอาการหมออาการหมอดีขึ้นเลยฮะแล้วไอ้ที่ใส่ในเข็มนั่นมันอะไรน้ำยาเหรอหมอครับผมโอ้โหหายเลยหายเลยเสียงหอเลยน้ำยาอะไรอ่ะน้ำปลาเอาดึงยังไงน้ำยาอะไรอีกอะไรก็ว่าไปเอาของออกมาไม่เตรียมไว้ก่อนดูนี่เอาเราเป็นหมอดิฮะไม่บอกทำอะไรอ่ะตีทำไมตีทำไมยุงเหมือนกันปลามันเยอะเนาะฉีดซิไอ้จู่ๆก็ยืดมาหมอครับเจ๊มาเก็บครับทำงานเยอะเดี๋ยวผมขอชันสูตรสักนิดนึงหายเลยหายเลยยาดีมากเลยเดี๋ยวหมอขอจับชีพประเขาก่อนอะไรวะครับคืออะไรฮะชีพประเขาชีพจรหมดแล้วเตรียมตัวตายตลกขำมากขออนุญาตหมอใส่ถุงมือก่อนนะครับโอ้ถุงมือเลยขอบคุณมือเก่ามากเอาแน่เอาให้ดีแล้วหมอนะเดี๋ยวมันไม่ใช่ถุงมือยางอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับอันนี้ถุงมือหมอฮะแต่ก่อนมันเคยเป็นถุงมือก่อสร้างเดี๋ยวนี้มันกลับใจเป็นถุงมือหมอแล้วครับฉีกนะหมอฉีกเฉียบหมอทำไรอ่ะเป็นเบาหวานสูงมากเลยครับน้ำตาลครับผมโอ้ยพอดีเลยนะยิ้มไปทายิ้มไปทาทำไมอ่ะมันเป็นคิ้วยิ้มไปทาหมอไหมเก็บเลยเก็บเลยช้าพี่ช้าเองอ่ะอย่าให้หมอเขาฉายสิเราตั้งแต่รับพลาดแรกแล้วพอแล้วนี่ดีดมันจะทำจริงช้าเนี่ยเล่นเลยค้นหาสาเหตุการตายใช่ไหมครับโอ้ยหมอทำไมหมอพกบ้าจ่างมากินด้วยเหรอโอ้เจ๊คนจีนไงไปตายคนจีนตายนานแล้วศพคุณอุ้มครับผมเออเออรู้สึกว่านี่อะไรกันครับเนี่ยนี่บังเออเนี่ยคุณแกเล่นมุกลื่นไปกันเองบ้าเฮ้ยรู้จักกันเหรอเออรู้จักครับเขาอีกแล้วครับเขาอีกแล้วครับเขาเป็นคนไข้ครับผมแล้วนี่คุณมาที่นี่ได้ไงเฮ้ยแกไม่ต้อง
ฉันตบให้โอเคเดี๋ยวดูรอติดก่อนยังไม่ได้พูดแล้วก็ยังไม่ได้เก่งด้วยโอ้จะตกใจเป็นคนนู้นเป็นฉันไปไม่ถึงฝากตบหน่อยมาทำไมอ่ะอ้าวหายแล้วเหรอเขาเป็นคนไข้โรคจิตครับผมอ้าวส่วนผมเป็นหมอจิตเวชฮะอ้าวอ้าวอ้าวแล้วคุณไม่ใช่หมอที่ชันสูตรศพอะไรเนี่ยอ๋อเปล่าครับวันนี้รับจ็อบฮะโอ้โหเพื่อนไม่อยู่ฮะจ็อบนี้จริงไปไหนกันอ้าวแล้วเขาจะไงเนี่ยแล้วตกลงจะนี่เขาเป็นใครเป็นคนไข้โรคจิตครับผมอ้าวนี่คุณฆ่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผมครับผมไม่ได้ทำครับฆ่าหรือเปล่าเปล่าครับอย่าแล้วทำไงดีอ่ะเอาไงก็เอาไงนี่ผมนัดกับหลวงพ่อไว้จะไปทำไมอ่ะจะไปวัดทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเอามาแท้ๆสักคนนะเอามาแท้ๆไม่เล่นทางโรงพยาบาลนะคิดว่ามันเล่นที่ตัดหัวได้คนไข้คนไข้คนไข้จับไปเลยครับจับไปเลยจับไปเลยจับไปเลยครับจับครับจับไปเลยจับไปเลยคุณรองส่วนส่วนนี่เขาเป็นอะไรตายอ่ะเขาเป็นโรคหัวนมล้มเหลวฮะหัวใจล้มเหลวก็นี่มันไหลออกมาข้างอ่ะไปตัวไปเอออย่าจับไปเลยจับไปเลยให้เราติดไปเลยจับไปเลยที่แท้มันตายของมันเองไม่มีค่าหรอกเราก็เรื่องคุณบังเอิญนะสิอันนี้ผิดตา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 พวกเราขอก่อนแล้วไหวก่อนไหวก่อนตายแล้วตายลุกขึ้นหลับจริงหลับจริงหลับจริงอันนี้มันตายบ่อยเติร์นตายบุญไม่เอาเติร์นไม่ตายยังอยู่ด้วยกันอีกนานโอเคสาธุเล่นตายไปบ่อยในยุยืนใช่วันก่อนข้างบ้านก็เล่นแบบเนี้ยเช้าก็โดนรถชนตายเฮ้ยมาสักดึกชิวนี้ค่ะจะตัดผมจะตัดผมอีกแล้วก่อนด้วยขอบคุณแขกรับเชิญหน่อยขอบคุณ